ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยเนาะลูกหมีก็จะมาเรียกได้ว่ามาป้ายยาทุกคนละกันนะคะคือเราก็จะคัดของที่เราใช้แล้วชอบในช่วงนี้นะคะประมาณ10อย่างด้วยกันนะก็มีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพนะคะของใช้ใดๆจิปาถะเนาะซึ่งลูกหมีก็แบบคัดแล้วคัดอีกนะว่าเออมันจะมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆอะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเราก็คัดมาที่เรารู้สึกว่าเออเราหยิบใช้บ่อยแล้วเราก็อินแล้วเราก็ชอบแล้วก็อยากจะมาบอกต่อกับเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มชิ้นแรกกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะจะบอกว่าสำหรับชิ้นแรกคือลูกหมีบอกว่า Power to Present มากๆเลยนะคะเพราะว่าคือใช้แล้วชอบมากๆจริงๆนะคะอยากจะนำมาบอกพอสอนเนาะสอนในช่องของเรามากๆเลยค่ะก็คือนี่เลยค่ะทะดาสำหรับ Shapewear Tech นั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากางเกงกระชับสัดส่วนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์ Up and Under นะคะซึ่งส่วนตัวลูกหมีชอบมากเลยนะน้องก็จะเป็นกางเกงที่แบบเก็บพวกต้นขานะคะเก็บสะโพกเก็บเอวของเรานั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าสำหรับแบรนด์นี้นะคะเก็บทรงได้ดีมากค่ะทุกคนคือลูกมีขอเรียกน้องว่ากางเกงเอวสับนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาใส่ทีไรก็คือส่วนทรงองค์เอวแบบว่าเป๊ะเวอร์มากๆค่ะอย่างวันนี้นะคะลูกมีก็นำมาให้ทุกคนดูกันทั้งหมด3รุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นรุ่นซิมเลสคลาสสิกของเขาค่ะจริงๆรุ่นคลาสสิกเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะคะแต่ว่าลูกมีนำมาให้ทุกคนดูกันทั้งหมด3รุ่นที่เราชอบนั่นเองค่ะรุ่นแรกก็คือนี่เลยค่ะสำหรับซิมเลสคลาสสิกเกิร์ลช็อตนะคะของลูกมีใส่เป็นสีนูดนะคะแล้วก็ใส่เป็นไซส์ S นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือหน้าตากางเกงค่ะทุกคนจะบอกว่าผ้าเขาดีมากเลยนะคะคือตัวกางเกงมีความยืดหยุ่นนะคะซึ่งสำหรับรุ่นคลาสสิกนี้นะคะเขาจะเป็นเทคโนโลยีพิเศษนะคะทุกคนเฉพาะแบรนด์ Up and Under นั่นเองนะทำให้เราเวลาใส่นะคะรู้สึกสบายนะคะกางเกงก็จะมีความยืดหยุ่นแถมที่สำคัญก็คือเก็บทรงได้สวยแล้วก็เป๊ะมากๆด้วยค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะลูกมีแนะนำให้สาวๆควรมีติดตู้กันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ใส่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถแมทกับพวกเสื้อผ้า OOTD ของเราในแบบ everyday look อะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากๆด้วยค่ะจะเหมาะกับสาวๆที่แบบชอบใส่เป็นเดรสนะคะเดรสสั้นนะคะหรือว่าเดรสเว้าหลังก็สามารถใส่ได้นะคะซึ่งน้องเขานะคะจะช่วยเก็บหน้าท้องเก็บต้นขาได้ดีมากๆเลยค่ะแถมยังกันโป้ได้ด้วยนะคะรุ่นนี้แล้วก็เขามีซิลิโคนกันม้วนตรงขอบขาด้วยค่ะทำให้เวลาเราสวมใส่นะคะก็จะรู้สึกมั่นใจทุกครั้งนั่นเองค่ะถ้าสาวๆคนไหนแบบว่าเป็นสาวออฟฟิศใช่ไหมคะก็ยังสามารถนำไปใส่กับกางเกงผ้าหรือว่าเป็นกระโปรงทำงานของเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะก็จะทำให้ส่วนทรงของเราดูสวยขึ้นนะคะบุคลิกของเราก็จะดูดีขึ้นด้วยนะคะหรือบางวันวันไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นประจำเดือนมีท้องน้อยนะคะอยากจะมีความมั่นใจก็สามารถใส่ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นที่2นะคะ Seamless Classic High Waist Bib ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะลูกหมีชอบตรงที่เขามีดีไซน์เว้าขาค่ะเด็กเรียกว่าเอาใจสาวๆที่ชอบใส่เดรสผ่าหน้ามากๆนะคะแล้วเขาก็เป็นเอวสูงค่ะเวลาใส่แล้วเรียกได้ว่าพุงหายไปเลยจ้าทำให้หน้าท้องของเรานะคะดูเรียบแล้วก็เนียนแบบสุดๆค่ะบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้นะคะใส่ไปงานไหนมั่นใจสุดๆไปเลยค่ะสำหรับรุ่นที่3นะคะ Seamless Classic High Waist Short ค่ะรุ่นนี้เรียกได้ว่าเอาใจสาวๆนะคะที่ชอบใส่เดรสรัดรูปนะคะหรือว่าเดรสยาวๆมากค่ะเขามีความพิเศษก็คือดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นแบบเอวสูงนะคะถึงขอบเสื้อในเลยนะทำให้เก็บทรงตรงเอวได้ดีแบบสุดๆเลยค่ะแถมยังมีซิลิโคนกันม้วนที่ขอบเอวด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบใส่กางเกงยีนเอวสูงก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้เช่นกันค่ะทำให้เอวของเรานะคะดูเล็กแล้วก็เรียวมากๆนะแถมยังเก็บพวกต้นขาของเราได้ดีมากๆด้วยค่ะเวลาใส่แล้วนะคะขาเราก็จะดูเล็กแล้วก็ดูเรียวมากๆเลยซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็จะมีสีนูดแล้วก็สีครีมนะคะอย่างที่ลูกหมีเลือกมาก็จะเป็นสีนูดนะคะทุกคนทั้ง3รุ่นเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนาะปลายปีนะคะก็จะมีงานแต่งจัดบ่อยนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากใส่แบบเดรสสวยๆหรือว่าอยากแบบเก็บพวกหน้าท้องนะคะกระชับสัดส่วนต่างๆนะคะเพิ่มความมั่นใจในการไปงานหรือว่าไปทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเพื่อนๆนะคะก็ลองดูกันค่ะส่วนตัวลูกหมีชอบมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นเชฟแวร์ที่ใส่สบายที่สุดตั้งแต่แบบว่าลูกหมีเคยใส่มาเลยนะคะก็ลองดูกันได้ค่ะ
ต่อมาชิ้นที่2นะคะขอยกให้กับรองเท้าเลยค่ะทะดาลูกหมีขออนุญาตยกขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งรองเท้าอันนี้ลูกหมีว่ามันเป็นทรงที่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนในลูกหมีสั่งมาจากร้านพรีออเดอร์ของเกาหลีนะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดลูกหมีจะทิ้งไว้ให้ใน description box อีกทีนะคะซึ่งลูกหมีแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่าตามหารองเท้าทรงประมาณนี้แล้วก็กลัวว่าจะใส่สบายไหมหรือว่าที่เราไปเลือกจะใส่สบายหรือเปล่านะคะก็แนะนำนะคะของร้านนี้ลูกหมีว่าเดินเหินสะดวกมากอย่างลูกหมีใส่ไปตอนที่ไปเที่ยวไต้หวันใช่ไหมคะก็มีวันนึงลูกหมีใส่กับเอาท์ฟิตของลูกหมีเนาะแบบใส่กับถุงเท้าสีขาวหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ดูน่ารักมากแล้วก็เดินก็ไม่ปวดเท้าด้วยนะคะแต่ว่าเวลาเลือกนะคะลูกหมีก็แนะนำว่าให้เลือกไซส์ที่มีความใหญ่กว่าเท้าและปกติเรานิดนึงนะคะเผื่อแบบว่าเวลาเราใส่ถุงเท้าด้วยนั่นเองนะคะก็ลองดูกันค่ะถ้าเกิดใครที่ชอบรองเท้าทรงประมาณนี้นะคะอันนี้น่ารักมากต่อมานะคะชิ้นที่3ขอยกให้น้องคนนี้เลยค่ะทะดาสำหรับดังเอลเลฟเฟนนะคะสวีทพิธีดีโอโดรันนะคะครีมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นครีมระงับกลิ่นกายของเรานั่นเองนะคะเอาไว้ทาน้องจั๊กของเรานั่นเองนะซึ่งจะบอกว่าตอนแรกนะคะคือลูกหมีก็คิดนานอยู่นะเพราะว่าราคาน้องก็แอบแรงนะคะแต่ว่าหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่านางระงับกลิ่นกายได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้น้องจั๊กของเราคล้ำแล้วก็ดำขึ้นด้วยค่ะเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะทุกคนเวลาใช้เขาจะมีตรงนี้ให้เราบิดหมุนขึ้นมานะคะพอบิดขึ้นมาแนะนำให้บิดนิดเดียวพอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อครีมจะออกมาเยอะเราจะเอาน้องแบบว่ากลับไปไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ให้หมดนะเดี๋ยวจะเสียดายเอานั่นเองค่ะซึ่งแบบว่าตัวครีมของเขานะคะก็จะเป็นครีมแบบที่ไม่เหนียวเหนอะหนะมากค่ะทุกคนเหมือนอารมณ์แบบเราทาครีมทั่วไปนะคะเป็นฟิลเจลครีมนิดนึงค่ะก็สามารถทาไปที่น้องจั๊กของเราได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำให้ทาหลังอาบน้ำค่ะตัวนี้คือเขาจะไม่มีกลิ่นค่ะทุกคนเรียกได้ว่าไม่มีกลิ่นไหมก็คือจะมีกลิ่นของตัวเขานิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีไม่ได้ติดอะไรคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่หอมแบบละมุนแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่เหม็นฉุนขนาดนั้นนะคะส่วนตัวลูกหมีใช้ได้แต่ว่าตอนที่ลูกหมีจะซื้อนะคะลูกหมีก็ไปอ่านรีวิวมาบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นของน้องเขานะคะก็แนะนำว่าลองไปลองกลิ่นของเขากันดูก่อนได้นะคะอันนี้ลูกหมีก็ซื้อมาจากที่เซโฟร่านะคะต่อมานะคะจำไม่ได้แล้วชิ้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะต่อมาก็คือนี่เลยค่ะสำหรับคาฮินะคะมัลติบาล์มค่ะทุกคนซึ่งน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นบาล์มสติกนะคะนี่หมุนออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอารมณ์สกินแคร์นั่นเองค่ะสามารถทาก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าทาช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ความยืดหยุ่นกับผิวของเราค่ะอย่างตอนเช้าลูกหมีจะทาก่อนแต่งหน้าลงตัวนี้ก่อนลงสกินแคร์ทั่วไปนะคะแล้วก็ลงน้องมัลติบาล์มตัวนี้นะคะแล้วก็ลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะหลังจากที่เราลงตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะแต่งหน้าดูแบบผิวดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าเราใช้บำรุงก่อนนอนนะคะเขาก็จะช่วยเหมือนเรื่องของลดเลือนพวกริ้วรอยใดๆด้วยนะคะเวลาทาไปแล้วผิวเราก็จะดูมีความโกลว์ฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูมันแล้วก็ดูเยิ้มจริงๆก็คือปาดเดียวก็คือเห็นแล้วนะว่าผิวของเราจะดูชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยค่ะใครที่อยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหรือว่าอยากลดเลือนพวกริ้วรอยนะคะก็แนะนำมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะทะดาสำหรับ Too Cool For School นะคะ Art Card byโรดินเชดดิ้งใช้เป็นสีคลาสสิกนะคะถ้าเกิดใครที่ตามคลิปแต่งหน้าเราก็จะรู้ว่าเราอ่ะชอบบรอนเซอร์ของแบรนด์นี้มากๆนะคะแล้วก็อันนี้ลูกหมีฝากเพื่อนซื้อที่เกาหลีมาตอนนี้คืออันใหม่แล้วจ้าถ้าเกิดใครที่ตามกันอยู่ก็จะรู้ว่าลูกหมีใช้อันเก่าแบบว่าสมบุกสมบันมากนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโอกาสได้เลิกงามยามดีเปลี่ยนอันใหม่แล้วจ้าใครนะคะที่ชอบบรอนเซอร์ที่เป็นโทนสีประมาณนี้ค่ะทุกคนคือไม่ติดเทานะคะจะมีความแบบว่าอมน้ำตาลนิดนึงค่ะแต่ว่าสีเขาอาจจะไม่ได้ชัดเท่าแบบว่าบรอนเซอร์ที่เป็นฝั่งแบบว่าสายฝอนะแต่ว่าคือเวลาปัดไปแล้วมันก็แบบไม่ได้เห็นสีหรืออ่อนอะไรขนาดนั้นนะคะยังเห็นแบบว่ากรอบหน้าของเราอยู่นะลูกหมีก็แนะนำนะคะก็ลองดูกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบฟิลประมาณนี้เหมือนกันนะคะซึ่งลูกหมีว่าน้องใช้ง่ายค่ะทุกคนมีให้เลือกตั้ง3โทนสีนะอย่างเวลาไลท์ดั้งเราก็อาจจะใช้สีที่1สีที่2นะคะถ้าเกิดว่าบรอนเซอร์กรอบหน้าเราก็ใช้3สีผสมกันเลยก็ได้ค่ะอย่างส่วนตัวลูกหมีใช้ประมาณนี้นะตัวแปรงของเขาคือนิ่มมากค่ะทุกคนถ้ามีโอกาสได้ไปเกาหลีหรือว่าเห็นร้านพีที่เขาแบบว่ามีขายเป็นแพ็คเป็นเซตนะคะก็ซื้อมาแบบคู่กับแปรงเขาก็ได้ค่ะตัวแปรงคือปัดกรอบหน้าได้แบบเข้ารูปมากๆนะคะคือหัวแปรงเขาจะเป็นแปรงปลายตัดแบบนี้ค่ะทำให้เวลาเราบรอนเซอร์ขึ้นอย่างเงี้ยก็จะเก็บกรอบหน้าได้ดีมากๆนะคะอย่างวันนี้ลูกมีก็ใช้เหมือนกันช่วงนี้ก็หยิบใช้บรอนเซอร์ตัวนี้บ่อยมากๆเลยค่ะลองดูกันค่ะ
ต่อมานะคะก็จะเป็นบัชออนสุดโปรดของเราในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็หยิบใช้บ่อยเหมือนกันค่ะนี่เลยสำหรับแม็กนะคะทุกคนตัวสี Naturally Flawless นะคะจะเป็นโทนสีที่สวยมากค่ะคือเป็นโทนแบบอมชมพูอมส้มนะคะปัดไปแล้วแก้มเราดูธรรมชาติมากๆค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนเนื้อแมตต์นะคะปัดไปแล้วถ้าเกิดอยากได้ความวาวอาจจะต้องมีแต้มไฮไลท์เข้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นสีที่สวยมากอย่างวันนี้ลูกมีก็ปัดน้องเขานะคะสังเกตได้ว่าสีก็คือตรงปกเลยนะตรงแก้มกับตรงตัวบัชออนนะคะแต่ลูกมีติดแค่เรื่องเดียวเลยของน้องก็คือแพคเกจจิ้งค่ะอันนี้ลูกมีไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ลูกมีรู้สึกว่ามันเปิดยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดทีไรเล็บลูกมีชอบเข้าไปจิกตัวน้องเขาตอนนี้ก็คือเป็นรอยแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าเราจิกปุ๊บมันก็จะมีผงๆที่แบบหลุดร่วงออกไปแล้วก็แบบเสียดายมากนะคะถ้าเกิดใครไปตามมาก็เวลาเปิดก็อาจจะระวังกันนิดนึงหรือว่าเป็นที่ลูกหมีคนเดียวก็ไม่รู้นะแต่ว่าสีสวยมากมาเป็นอายไลเนอร์กันบ้างอันนี้เป็นอายไลเนอร์ที่ถูกและดีที่ลูกหมีจะพูดอยู่ในคลิป How to อยู่บ่อยๆเลยนะคะก็แนะนำมากๆค่ะสำหรับของเปียนะคะ Never Die Eyeliner นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ลูกหมีใช้สี02นะคะสีแมตต์บราวน์ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะน้องบอกว่าเขียนง่ายนะคะหัวผู้กันก็เล็กก็เรียวนะคะสำหรับมือใหม่เขียนได้แน่นอนแล้วก็ราคาแบบว่า 2-300 เองนะคือถ้าเกิดมีโปรโมชั่นจะอยู่ที่ประมาณ200นิดๆนะที่ลูกหมีซื้อมาก็โอเคมากๆเลยนะคะสมเหตุสมผลกับราคาติดทนกลางๆนะคะอาจจะไม่ได้ติดทนแบบว่ามากนะคือใช้ทั้งวันก็สีแบบว่ายังเข้มเหมือนเดิมนะคะไม่ได้แบบมีหลุดนะนอกจากว่าวันนั้นเราจะระหกระเหินเหงื่อแตกหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีแบบสีซีดลงมานิดนึงบ้างแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะก็ถือว่ามันก็ยังเห็นอยู่ไม่ได้แบบแหว่งแล้วก็หายไปเลยนะช่วงนี้ที่เพื่อนๆถามกันอยู่บ่อยว่าลูกมีใช้อายไลเนอร์ของอะไรก็ของน้องคนนี้เลยค่ะก็ถูกและดีที่คู่ควรค่ะปะตามใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนต่อมาเป็นงานลิปสติกบ้างนะคะซึ่งลิป2แท่งนี้คือเป็นสีที่ลูกหมีชอบมากนะคะแล้วก็ทาอยู่ในวันนี้ด้วยนะเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบสไตล์ประมาณลูกหมีอย่างเงี้ยทาสีแบบมีความไม่ได้แบบว่าชมพูขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ติดส้มนะคะเป็นโทนแดงกำๆน่ะแนะนํา2แท่งนี้เลยค่ะแท่งแรกนะคะก็จะเป็นของ Perli Perla ค่ะรุ่นนี้ Mood Matte นะคะไม่แน่ใจชื่อรุ่นอีกแล้วเดี๋ยวลูกหมีขึ้นไว้ให้นะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะสีเบอร์15ค่ะทุกคนสีนี้จะเป็นโทนแบบน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงๆค่ะแล้วก็เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเวลเวทนะคะก็ทาง่ายค่ะเกลี่ยง่ายด้วยนะคะสามารถใช้มือเบนได้เลยตัวนี้สีชัดนะคะทุกคนปาดเดียวก็คือโอเคมากๆเลยนะแล้วก็ทาเป็นเบสปากได้ดีมากๆค่ะสำหรับสีนี้ปกติแล้วลิปพลิปพล่าถ้าเกิดเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่เป็นอิงเวลเวทนะคะอันนั้นอะคือจะมีความแบบมีกลิ่นติดนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะทุกคนลองใครชอบโทนประมาณนี้ก็ตำค่ะอันนี้คือเลิศนะคะแล้วก็อีกแท่งนึงนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์โรแมนต์รุ่นZero Velvet Tint นะคะสีเบอร์23ค่ะ Vintage Tube นะคะจะเป็นสีแดงกำๆที่ถูกต้องสไตล์เกาหลีที่แบบสีนี้คือแบบมันใช่นะคะถูกต้องมากสำหรับงานกำๆค่ะทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อเวลเวทนะคะมูสมูททาง่ายใช้มือเกลี่ยได้เหมือนกันค่ะสีชัดนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้คือทา2สีคู่กันแบบสวยมากๆนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะลูกมีขอยกให้กับน้องคนนี้ค่ะทาดาสำหรับน้ำหอมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมของ YSL ค่ะหอมมากขอบอกว่าหอมมากค่ะทุกคนคือเขาจะเป็นกลิ่นแบบ floral นะคะซึ่งเวลาฉีดไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นสาวที่เหมือนมีความเท่นะคะมีความเซ็กซี่นะจะไม่ได้ออกแบบว่าหอมหวานอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเวลาฉีดนะคะก็คือจะมีคนทักแล้วก็ถามตลอดว่าใช้น้ำหอมของอะไรนะคะจะบอกมันหอมมากจริงๆค่ะทุกใครแบบว่าอยากรู้ว่ากลิ่นประมาณไหนนะคะแนะนำว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์เขากันก่อนนะเพราะว่าน้ำหอมมันก็เป็นเรื่อง subjective เนาะอาจจะชอบแบบว่าบางคนชอบแบบนั้นบางคนชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีคืออุ๊ยกระเด็นแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีคือชอบกลิ่นนี้มากมันหอมมากจริงค่ะแบบฉีดแล้วก็จะรู้สึกแบบเป็นฟิลสวยงามนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือติดทนมากค่ะคือเป็นกลิ่นที่แบบทนจริงๆนะคะฉีดเช้าประมาณแบบว่าบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยกลิ่นก็ยังอยู่เลยนะคะซึ่งแบบหอมอันนี้คือลองดูกันค่ะเราว่าเป็นน้ำหอมที่แบบ
โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10อย่างที่ลูกมีนำมาฝากทุกคนกันนะคะมีสิ่งไหนอะไรที่เพื่อนๆเล็งกันอยู่ไหมคะก็หวังว่ารีวิวของลูกมีนะคะจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นั่นเองนะซึ่งวันนี้ก็นำมาเป็น10อย่างที่เราใช้แล้วก็ชอบมากๆชอบจริงๆในช่วงนี้นะคะมาแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะถ้าเกิดว่าชอบให้ลูกมีบอกว่ามาแชร์อะไรแบบนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะครั้งหน้าถ้าลูกมีโอกาสไปช็อปหรือว่ามีอะไรที่ใช้แล้วชอบอีกนะคะก็จะได้นำมาแชร์เพื่อนๆกันอีกค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย